สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีชาว YouTube อีกครั้งหนึ่งคลิปนี้อยู่กับสุริยภาพทุกอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูรถบริษัทนั่นเลยตามป้ายเลยตัวนี้ยังไม่ค่อยทราบข้อมูลนะเดี๋ยวพาดูก่อนพี่เต้าถ้ามาเดินหนามาจากแบบว่าจอดมันต้องจอดนิ่งแบบนึงจากครึ่งนึงได้ปะได้ปะคนกินกาปะเออเท่าเดียวเดี๋ยวแม่มาสตันลุกหายแล้วมาเข้ากล่องมาเข้ากล่องปะตัวนี้เป็นยี่ห้อนะครับเป็นหัวลากรถการ์ดนะ10ล้อลากนะครับลากหาง3เผาตัวนี้หัวลากเขาเรียกอะไรตรงฟงนะครับตรงฟงเครื่องเครื่องอะไรก่อน340แรงเม่นป่ะ340แรงนะครับตัวนี้เพื่อนเห็นไหมตัวหมวกนั้นเป็นที่นอน2ชั้นไหมตัวหมวกเป็นที่นอน2ชั้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาขึ้นไปดูข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆก่อนเดี๋ยวจะให้พี่เต๋าเขาจะขยับมาหน้านิดนึงนะจะขยับมาหน้านิดนึงแก้มก็จะเป็นชุบเงานะกระจกก็ยังเป็นแบบสตาร์แบบกระจกมองข้างประตูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยขับกระจกมองข้างประตูก็จะต้องปรับตัวนิดนึงตัวนั้นก็กระจกสองด้านหน้านะครับตัวนี้ใส่มีเพิ่มเติมใส่มิชลิน2ตัวนะครับแล้วก็ตามสเต็ปเครือข่ายสุริยาขับบรรทุกก็จะมีดุมเขียวนะฮะน้องก็เพิ่งทำสีนะครับเอ้าไม่ได้ต่อหางเต้าไม่ได้มุนขาเนี่ยไปแต่หัวป่ะเอาไปยังดับไปท้ายก็ประมาณนี้แจ็คสันไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปท้ายเลยไม่ต้องเดินหน้ากันเลยถ้ามันไม่ได้ตู้ครับไม่ได้ส่งเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเต็มๆอีกสักรอบนึงรถยาวมากนะครับต้องถอยไกลๆหน่อยนี่ทรงก็จะประมาณนี้ตอนแรกว่าจะให้เดินหน้าแต่ไม่ต้องเดินแล้วเพราะว่าน้องก็ตัดหางไว้นะครับนอกเรื่องนิดนึงตู้ตัวนี้เป็นตู้เอเย่นคอสโก้นะครับตู้ไปใช้เนี่ยเอาไปประจุนวะวัดจันบอไม่ต้องเดินหน้าหรอกงั้นนะแก๊สกี่ถังแก๊ส12ถังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านบนนะฮะว่าระบบภายในเป็นยังไงแล้วก็เกียร์เป็นยังไงบ้างเอาระบบแก๊สคือมิดชิดใช่ป่ะมันอยู่ด้านข้างจะขังนี่ขังขับรถแปดอันนี้ต้องมี2อ้าว4ต้องนั่นนี่ป่ะนี่อ๋อฝั่งนี้4ตอนนั้น8เฮ็ดเดี๋ยวจะขึ้นไปคุยกันข้างบนแป๊บนึงเอเย็นป่ะมาเดี๋ยวพอขึ้นหน่อยถามระบบเกียร์นิดนึงนะครับตอนแรกว่าจะให้เดินหน้ามามันไม่มีตู้เนาะเงี้ยขึ้นตรงนี้นะครับคือสะอาดแฮะใส่เอต้นตะดันเปิดได้ป่ะบรรทุนเปิดให้เบิ่งนี่เปิดไฟฟ้าพร้อมอ๋อบรรทุนเปิดไฟฟ้ามันเป็นแสงแดดมันมีลมเขาป่ะโอ้แน่นอนครับว่าเซฟปุ่มมันจะแสงกี่ปุ่มอยู่ไหนกะอ๋อปุ่มเปิดประทุนที่นอนมีม่านออกรถเลยอ๋อม่านนี้มันมากับรถเป็นปะปิดอ๋อนี่เตียง2ชั้นสาธิตนะเอาสาธิตจังไหนเนี่ยสาธิตเดี๋ยวให้พี่เต๋าสาธิตให้เอาเลยทายอยู่ตัวนี้บ่ค่อยตัดพร้อมทายแล้วก็ลุ้งเลย โอ้ที่นอน2ชั้นได้ใช้อยู่บนนี่ใส่อยู่ถ้านอนโต๊ะนอนข้างบนปะนอนหลังผมสัมบได้ใส่แล้วเนาะไปผู้เดียวหนึ่งสองคนโอ้แน่นอนแน่นอนโอเคเอาคืนยูใส่บันนี่ตัวนี้เป็นตรงฟงนี่มันคือรถจีนมันปะตรงฟงรถจีนเครื่อง340แรงปะโอ้ที่นอนอย่างกว้างเลยข้างหลังนะผมนั่งแคบหน่อยที่นอนนะกว้างเลยนะ
พอแต่พี่เต๋าไม่เปลี่ยนนะครับจริงๆมันมีซีรีส์6ล้อว่างคันนึงนะพี่เต๋าไม่เปลี่ยนพี่เต๋าบอกขับคันนี้ดีกว่านะพี่จะถามระบบเกียร์อะไรป่ะเนี่ยไม่ได้ทายคือเก่าอันนี้เขาเรียกเกียร์อะไรเกียร์ไอ้ตันป่ะบ่อโล่ห้ายไหมคล้ายๆพวกหมึกลงไหมเป็นล่องห้าย12เกียร์1โล1ห้ายแล้วเลขก็หายเบิดแล้วใส่ฝีมืออย่างเดียว12เกียร์ยังไงเอาฟังก็เป็น6เกียร์แหละจะเป็นขึ้น1โล1ห้ายนะรวมทั้งหมดมันจะเป็น12เอาลงเท่าไหร่6เป็นคือจังเตา6สิบ่ะเป็นป่ะแต่1โล1ห้าย2โล2ห้ายสินะเอามันไปเฉลยไปเลย6เกียร์แต่คล้ายๆไอ้บกลงนะเกียร์บกลงบ่เคยครับก็เลยบ่ฮู้บกลงลงมันจะปิดอ๋อมันไม่ใช่ว่าเตาซีกับตายซีคือฮีโน่คือมันบอแมนมันจะมียูล็อกมันมีถอยหนึ่งสองพอสี่สามปุ๊บลบมาแล้วก็ใส่สามก็ยังเตาอยู่บนนี่สามเตาบนนี่สามแล้วมันแบบไล่แบบโล่ให้นะถ้าไปผมออกรถแม็กสองโล่ปุ๊บกระดีขึ้นปุ๊บก็เหยียบคาดเป็นให้2ให้แล้วก็ลงโล่ตบมาใส่3ว้างงฟังงงบ่เคยครับคนเขาเคยครับก็บ่งงนะเขาบ่งงบ่ก็คือเขาเอิ้นอีหยังก็ว่าใหม่ดูโล่ให้เกียร์โล่ให้12เกียร์ก็ว่าดีดขึ้นดีดลงใส่นี่งงนี่ต้องจูนแล้วสิครับใช่มัน1โล1ให้2โล2ให้ใช่มั้ยแล้วระบบข้างในมันมีหยังแตกต่างจากรถไทยเนี่ยสำหรับรถจีนเนาะตรงฟงกับรถจีนมันว่าแล้วมันมียังแตกต่างได้ป่ะคันนี้คันนี้นะสิบ่มีก่อนคันนี้อยู่บ่ตําไม้นะรถหัวตัวใดก่อนคันนี้36คันนี้36แล้วคันนั้นแล้วมันจับคันนี้มันต่างกันได้ก็ต่างเกียร์กันความนิ่มความแห้งคือกันป่ะความนิ่มคันนี้สินิ่มกว่าอยู่เพราะว่ามันมีทางเกียร์แต่ความแห้งคันนี้สิแห้งกว่าแห้งกว่าหลายหัวนั่งๆสิใช้ลมหน่อยจักก่อนนี่ร้อยสามเลยป่ะร้อยสามก็ยังแบนเนี่ยหัวมันหนักแม่นหัวมันก็เย็นอยู่เย็นป่ะเนี่ยบ่ช้ำคอมมันเสียบ่เสียเลยบ่มีกำลังบ่มีกำลังนี่จะเปลี่ยนคอมอย่างเดียวเติมการ์ดไดนามอยู่ป่ะกระจกมองข้างมันก็จะประมาณนี้ทรงกระจกมองด้านหน้ากระจกมองข้างไฟนี่ไฟตัวไหนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ฟ้าเปิดปิดประตูให้ดูใหม่อีกรอบนึงมันอ๋อนี่คือเปิดอ๋อย่างนี้คือเอาลมเข้านะครับเอากระจกออกเปิดเอาลมเข้าถ้าเราจะปิดกระจกมันก็ไม่ได้กดอะไรอะกดอย่างเดียวอ๋อมันทำงานของมันเองกดอีกทีนึงบ่อ๋อก็ใช้กดโอเค340แรงเป็นเครื่องการ์ดยังถือว่าเหมาะสำหรับรถล่องนะครับดูแล้วโอ้โหที่เก็บของอย่างเยอะเลยจะมาวิ่งแถวกรุงเทพนี่ก็ลำบากหน่อยหัวมันใหญ่หัวมันยาวมันบอกมันจะยาวกว่านี้เนาะถ้ารู้สึกว่ามันยาวอะไรเนี่ยยาวกว่าก็เลี้ยวอะไรที่เราขับปกติว่ามันพอดีคันนี้มันก็จะไม่ค่อยพอดีน้ำเยอะเลยเนี่ยแต่ระบบตัวนี้มียังเนี่ยระบบเนี่ยมีสองเผาเสือใช้สองเผาก็จะอ๋อยังอื่นมันมีเลยมันมีปุ่มหลายๆเนี่ยมีถ้ารถเดิมมันสิเป็นแอร์ฮอนอ๋ออันนี้เขาก็แปลงแล้วมันมีแอร์ฮอนแล้วสั่งตัดออกเตะดวนมันเตะลมบ่ก็จิ๊ดๆติดเอ้ารถตกฟงคือมันมีเตะดวนมากคือกดเอาทางขาเหมือนตัวใดวะกดเอาทางขาเนี่ยเอาตัวนี้บ่มีเตะบ่เดิมๆบ่มีกดทางขาสามชาอย่างไรบ่เนี่ยอันนั้นสนใจต่อให้ใส่เตะล่มมันก็กดบ่มีหนังบ่ไม่มีเตะนะครับเตะมันอยู่ตรงปุ่มถ้าเป็นรถไทยเราก็จะเป็นปุ่มไฟเลี้ยวเนาะบัดนี้ก็เป็นฉีดน้ำฝนหรือยังจังๆเลยอ๋อแต่เป็นไฟเลี้ยวทั้งนั้นถ้าว่าพวกยุโรปมันสิไฟเลี้ยวทั้งนี้อ๋อก็เป็นไฟเลี้ยวเกียร์นี่ผมยังไม่เข้าใจนะเพื่อนๆคนไหนสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวให้พี่เต๋าไปตอบต้องเคยเข้าไปตอบคอมไอ้ YouTube ป่ะเคยไปเล่นคอมเมนต์ YouTube ป่ะมีเหรอเออ
เดี๋ยวไปเบิ่งเด้อคลิปนี้ลงไปเดี๋ยวพี่เต๋าจะไปตอบให้นะใครสงสัยเรื่องเกียร์นะเพราะว่าสุริยาไม่เคยขับนะตอบไม่ได้นะไม่รู้เลยตัวนี้เกียร์โคตรงงเลย12เกียร์เข้าใจอยู่แต่ว่าที่ตัวบอกเมื่อกี้น่ะผมเข้าใจ ตัวนี้ก็เบรกหัวนะเบรกหัวลมตัวนี้ก็คล้ายๆระบบ Isuzu เนาะเบรกหัวลมอันนี้ตัวหางดึงยังบอกเพราะว่ามันเสียหรือว่ามันเป็นจังซั่นเป็นจังซี่อ๋อตัวนั้นเป็นยังซี่เลยเอาไปเลี้ยงหางเวลาจำเป็นฉุกเฉินแต่ว่าถ้าล็อกจริงๆก็ล็อกก็เดี๋ยวรถระบบล็อกพวกนี้อ่ะมันก็ล็อกทุกล้ออยู่แล้วปกติมามันเดี๋ยวนี้มันล็อกทุกล้ออยู่แล้วไอเบเก้แก๊กมือนะเขาไม่มีแล้วรถใหม่โอเคเดี๋ยวลงไปทางข้างล่างหน่อยนึงเดี๋ยวลงไปทางข้างล่างหน่อยนึงจับรถตอนแรกว่าจะให้เดินหนาว่าจะเสียบตู้เนาะแค่เปล่ากระจกก็ไฟฟ้านะครับกระจกก็ไฟฟ้าหมดเลยดับรถแล้วพวกล้อพวกเลี่ยมพวกไหนเนี่ยยืมปะผมยืมไปแค่เกวัตหน่อยพี่เต้าน่าจะอยู่ม.ใดครับจำได้ปะที่เริ่มขึ้นมาเล่นกับซูย่ากับประมาณม.2 ม.3น่ะผู้ใดปะเชฟพอนแล้วก็ไอ้เล่นกับน็อตแล้วก็ตอนน็อตมหัศน่าจะประมาณ18ถ้าพวกน็อตมหัศแท้ๆแล้วก็โต7 18เนาะแล้วก็หัดน้องเมียเสร็จแล้วก็พี่เต๋าก็ตามมาก็ไปนั่งเล่นกับพี่น็อตแล้วก็ต่อจากนั้นตอนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะก็ประมาณ5-6ปีเนาะประมาณ5-6ปีก็คือบ่ได้ไปสายอื่นเลยสายตู้อย่างเดียวเลยมันว่าล่องอันไหนล่องที่ว่าล่องที่ว่าบ่ซัดตะไม้นะอ๋อก็แล่นสายตู้สายล่องตัวนั้นเป็นสายตู้เย็นแต่อยู่บริษัทเก่ากับที่สุยาอยู่นานๆนั่นก็อยู่นั่นก็หลายปีอยู่แล้วเนาะเพราะพี่ตองอยู่หลายบริษัทนี่ว่าเฮ้ยพี่ตองอยู่หลายบริษัทนี่ว่าแล้วก็ไปอยู่โน่นแป๊บนึงอยู่นี่ได้จะปีแล้วได้4 เดือนเนาะเพราะว่ารถกำลังว่างรถตัวนี้กำลังเลวก็เลยมาอยู่สิแล้วเมื่อไรจะใส่ดุมเนี่ยเมื่อไรจะใส่ดุมน็อตโอ้ยบ่อึดตู้ทองก็เห็นวะนี่ตู้ทองบ่สังเกตเลยเนี่ยร้านเนี่ยตู้ทองมีเป็นยังสิก็ได้ก็ใส่ลงแล้วก็ผมมีอย่างแล้วก็โอเคขอรุ่นรถอีกทีนึงตัวนี้เป็นหัวลากเทเลอร์ลาก3เผาหัวลากยี่ห้อตรงฟงอย่างงี้เลยใช่มั้ยแล้วมีชื่อรุ่นป่ะชื่อรุ่นเขาอ่ะชื่อรุ่นไม่ทราบนะครับก็ที่เข้าใจก็จะเป็นหัวลากรถจีนนะเนาะตรงฟงเครื่อง340แรงเกียร์12เกียร์โลไฮอะไรที่ว่าเมื่อกี้งงมากแล้วก็ด้านหน้าก็ประมาณนี้ตัวนี้ชุกเง่านี่มันมากับรถบอสหรือว่าเพิ่นเพชรเป็นของอยู่ดีแล้วมันก็ใช้กันไหนอ๋อแก้มเป็นของอยู่ดีอ๋อโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับของพี่เต๋าขอบคุณมากๆนะครับแค่นี้แหละพี่เต๋าครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เต๋านะครับขอดูหน้ารถอีกรอบนึงใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวให้ตอบนี่มั้งยี่ห้อมันไอ้รุ่นแล้วก็นี่มั้งรุ่นเขาเนี่ยใช่ป่ะประมาณนี้สวยสวยอยู่ใหญ่ขึ้นกล้องอยู่โอเคครับ